บทบาทของสารสนเทศในปัจจุบันนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทำให้การสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านทางด้านสารสนเทศเช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งช่วยให้การเข้าถึงสารสนเทศและบริการต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไร้พรมแดนในการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยที่5เพิ่มจากปัจจัยที่4ที่มนุษย์รอขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจการค้าขายการบริการรวมทั้งการศึกษาและอื่นๆเป็นต้นเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศเพราะเทคโนโลยีจะมีความสำคัญในการพัฒนาสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิตของสังคมโดยเฉพาะในด้านการจัดบริการสังคมพื้นฐานในการศึกษาเพื่อพัฒนาให้บุคลากรในประเทศมีความรู้และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนสารสนเทศกับบุคคลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดความต้องการในการใช้สารสนเทศของบุคคลเพิ่มมากขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดและเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เช่นการโอนเงินการถอนเงินโดยผ่านตู้ ATM การซื้อขายสินค้าต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตและผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นต้นสารสนเทศกับสังคมสารสนเทศนอกจากจะมีความสำคัญต่อตัวบุคคลดังกล่าวมาแล้วนั้นยังมีความสำคัญด้านต่างๆได้แก่การศึกษาด้านสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านวัฒนธรรมด้านการศึกษาการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนผู้ศึกษาเป็นศูนย์กลางโดยครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำช่วยเหลือและคอยแนะนำอธิบายให้ผู้ที่เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาในทุกระดับชั้นจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพในการศึกษาเพื่อหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นและหลายสาขาวิชาเข้ามาพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ๆเพื่อใช้ในการศึกษายุคปัจจุบันด้านสังคมทุกวันนี้สารสนเทศช่วยพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ช่วยพัฒนาบุคคลอีกทั้งช่วยให้เกิดความคิดใหม่ๆความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งนำความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตทั้งประกอบอาชีพและให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาอย่างกว้างขวางทำให้สารสนเทศกับมนุษย์จึงเป็นของคู่กันทำให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขด้านเศรษฐกิจสารสนเทศมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่เช่นใช้ในการค้าขายการผลิตและการแข่งขันทางธุรกิจและช่วยประหยัดเวลาในการผลิตลดขั้นตอนการผลิตและพัฒนาสินค้าใหม่ๆเพื่อความต้องการของตลาดอีกด้วยด้านวัฒนธรรมสารสนเทศด้านวัฒนธรรมเช่นช่วยสืบสานสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติก่อให้เกิดความภูมิใจความสามัคคีและความมั่นคงภายในชาติสรุปคือสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากทั้งด้านการศึกษาสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันทั้งการติดต่อสื่อสารการสื่อสารแบบสารสนเทศทำให้คนเราได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแม้จะอยู่ห่างไกลกันเพียงใดไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตทุกคนจึงต้องเรียนรู้ศึกษาสารสนเทศเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันสารสนเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นการนำมาใช้ในรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทำให้ส่งผลต่อการดำรงชีวิต
วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมทั้งด้านความเป็นอยู่การศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ